นี่คือห้องเรียนที่เปิดต้อนรับทุกคนมาประชันความรู้ด้านภาษาในเกมท้าภาษาไทยและวันนี้ห้องเรียนของเราถูกแก๊งนักเต้นเท้าไฟยึดพื้นที่น้องเพลงและน้องปวีจะสามารถฝ่าด่านคำถามสุดหินไปได้หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่วันนี้เรียกได้ว่าแปลกกว่าทุกครั้งนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องมาแต่วันนี้นะครับเป็นคุณครัวตอมนำทีมนักเรียนมาเลยใช่แล้วค่ะนี่แล้วก็เต้นเปิดให้เรากันไปเมื่อสักครู่นี้โอ้โหดูแล้วแบบเนี่ยอยากจะโยกย้ายใส่สะโพกตามไปด้วยเลยทีเดียวจัดเลยค่ะจริงเหรอครับ อย่าดีกว่าขอเป็นคนดูอย่างเดียวพอนะครับนี่แต่วันนี้นะครับไม่ได้ให้มาเต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามารายการเกมท้าภาษาไทยนะครับจะต้องมาตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยนี่ถามหน่อยครับว่าคุณครัวตอมน้องปวีกับน้องเพลงเนี่ยเชี่ยวชาญภาษาไทยกันไหมครับเชี่ยวชาญตอนเรียนเรียกว่าเชี่ยวชาญนะคะแต่ว่านับด้วยเวลาที่เรียนจบมาแล้วนั้นก็อาจจะมีเข้าสู่ต้องปลูกไปบ้างนี่ต้องฝากความหวังไว้ที่หนึ่งหนุ่มสองสาวของเราค่ะวันนี้ครับผมซึ่งน้องเพลงน้องปวีมั่นใจมากว่าสามารถทำได้เป็นอย่างดี 100% ค่ะ 100% ค่ะ 100% เลยนะครับชื่นใจค่ะชื่นใจครับผมลูกศิษย์มา 100% ขนาดนี้คุณครัวตอมว่าไงฮะครูก็เต็มร้อยเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะจะขุดทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่เนี่ยออกมาใช้ในวันนี้ค่ะได้เลยครับเดี๋ยวมารอดูกันแต่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เห็นกันไปเรียกได้ว่าลีลาเท้าไฟนะครับคำว่าเท้าไฟนี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่ได้หมายความว่าเท้าเนี่ยมีไฟมีควันขึ้นมาแบบลุกโชนไม่ได้ลุกโชนขนาดนั้นแต่เท้าไฟแปลว่าอะไรครับตามความเข้าใจเท้าไฟก็น่าจะแบบว่าเต้นเร็วๆแบบนี้หรือเปล่าคะคือคำว่าเท้าไฟเนี่ยนะครับเราเรียกได้ว่าเป็นคำที่มีความหมายโดยในเป็นคำที่เป็นความหมายเปรียบเทียบนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าครับว่าคำที่มีความหมายโดยในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับคำที่มีความหมายโดยในนะครับก็คือคำที่ต้องมีการเปรียบเทียบต้องมีการตีความนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคำว่าดาวความหมายแรกที่เราทุกคนรู้จักเข้าใจกันดีครับเรียกว่าความหมายตรงนะครับคือดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในความหมายเชิงเปรียบเทียบดาวหมายถึงอะไรครับสวยงามหมายถึงสวยงามหมายถึงอะไรครับน้องเพลงดาวค้างฟ้าค่ะแบบดาวคือดาวก็คือ อาจจะเป็นคนนะครับที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นหน้ารูปร่างหน้าตาสวยมีความสามารถนะครับอย่างทุกคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเต้นเก่งมากก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นดาวเต้นได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ที่เต้นได้อย่างโดดเด่นสวยงามนะความหมายนี้นะครับก็คือความหมายโดยในครับอ่ะลองดูคำแรกครับนี่เลยเซเลบคนนั้นชอบกัดคนอื่นไปทั่วคำว่ากัดในที่นี้แปลว่าอะไรครับชอบแบบพูดไม่ดีกับอีกคนนึงจิกัดไปทั่วเลยครับผมจิกัดพูดไม่ดีกับชาวบ้านชาวช่องแทนที่จะสร้างมิตรแต่เจ๊คนนี้ทำไมสร้างศัตรูตลอดนะครับลองดูอีกสักหนึ่งประโยคครับนี่เลยโควิดทำโรงงานปิดตัวคนเตะฝุ่นกันระนาวเตะฝุ่นแปลว่าอะไรครับคือเหมือนว่างงานตกงานไม่มีอะไรจะทำก็เลยเดินเล่นๆเตะอะไรไปทั่วก็เลยเปรียบเทียบกับฝุ่นอะไรอย่างงี้ป่ะนี่แหละครับอย่างที่ครัวตอมว่ามาเลยครับคำว่าเตะฝุ่นเนี่ยหมายถึงตกงานหมายถึงไม่มีงานทำนะครับต้องเดินหางานเรื่อยเปื่อยนะครับเขาก็เลยเอาตรงนี้แหละครับมาเป็นคำเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเดินอยู่ตามถนนไม่มีอะไรทำเดินเตะฝุ่นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าคำที่มีความหมายโดยในเนี่ยเขาใช้งานกันแบบนี้และนี่คือเกมท้าข้อที่1ครับเราขอท้าให้คุณเติมคำที่มีความหมายโดยในลงไปในประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้องเหมาะสมครับเดี๋ยวเราจะมีตัวเลือกให้10คำนะครับเลือกใส่ลงไปในประโยคของตัวเองนะครับอ่า
นี่คือ10คำที่เราเอามาให้เป็นตัวเลือกนะครับมีคำว่าถังแตกโดนเทเพชรขิงมงลงยืนหนึ่งหน้ากากเข้าหูหม้อและนกนะครับน้องเพลงครับพี่ถามหน่อยครับว่าน้องเพลงคุ้นเคยหรือเคยเห็นคำไหนบ้างครับที่อยู่ตรงนี้ก็ทุกคำเลยค่ะโอ้โหทุกคำเลยอ่ะงั้นพี่ถามว่าคำว่ายืนหนึ่งในความหมายของน้องเพลงเนี่ยยืนหนึ่งแปลว่าอะไรครับชนะเลิศค่ะเป็นความหมายแบบนั้นนะครับอ่ะนี่แหละครับทั้งหมดนี้คือ10คำครับที่แต่ละคนนะครับจะต้องเลือกตอบลงไปในโจทย์ครับซึ่งโจทย์อยู่ใต้โต๊ะของแต่ละคนแล้วครับแต่ละคนนะครับจะได้โจทย์ไม่เหมือนกันนะครับแก๊งนักเต้นเท้าไฟของเราเจอข้อแรกก็งานหินเลยทีเดียวครับแต่ละคนได้โจทย์ไม่ซ้ำกันเลยจะยากหรือง่ายแค่ไหนคุณผู้ชมก็ลองตอบไปพร้อมๆกันดูนะครับตอนนี้นะครับเขียนคำตอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของแต่ละคนกันหน่อยดีกว่าครับผมยกขึ้นมาเลยครับนี่ของครัวตอมบอกว่าเดือนนี้ฉันช้อปปิ้งเสื้อผ้าจนถังแตกทำไมถึงตอบว่าถังแตกครับผมแบบว่าถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแบบว่าจนแบบเราหยิบเงินจากกระเป๋าตังค์จนแบบหมดกระเป๋าตังค์แหกกระเป๋าตังค์ทะลุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนแบบว่าถังแตกไปแล้วตังค์ที่เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมถามว่าสมมติว่าถ้าไม่ใช้คำว่าถังแตกครัวตอมอยากจะใช้คำไหนได้ไหมครับฉันช้อปปิ้งเดือนนี้จนมงลงแล้วค่ะจนมงลง คือได้เป็นท็อปเวนเดอร์ใช่ค่ะ ก็ได้ใช้จ่ายสูงสุดใช้จ่ายสูงสุดได้รางวัลกิฟต์วอลเชอร์ไปนั่นนี่นู่นต่างๆนานาอ่ะก็ได้อยู่นะครับเดือนนี้ฉันช้อปปิ้งเสื้อผ้าจนถังแตกนะครับครัวตอมตอบมาแบบนี้เป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกไหมครับถูกต้อง อย่างที่ครัวตอมบอกเลยครับคำว่าถังแตกมีความหมายโดยในแปลว่าไม่มีเงินหมดตัวหรือยากจนครับมาที่น้องปวีบ้างครับน้องปวีตอบว่าอะไรครับอ่านเต็มๆให้ฟังหน่อยครับเธอยืนหนึ่งบนเวทีการประกวดนี้อ้าวยืนหนึ่งบนเวทีการประกวดนี้หมายถึงยังไงครับน้องปวีเธอชนะเลิศบนเวทีประกวดนี้นี่อ๋อคือเธอชนะเธอเลยแบบเป็นตัวเต็งเป็นแบบตัวท็อปที่สุดเอ้ยโอกาสจะชนะสูงมากหรือจะชนะเลยก็ได้นะครับเธอยืนหนึ่งบนเวทีการประกวดนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจครับโหดูมั่นใจหนักแน่นมากเลยนะครับยืนหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกต้องโอ้โหเก่งมากครับน้องปวีคำว่ายืนหนึ่งมีความหมายโดยในว่าโดดเด่นเป็นตัวเต็งหรือมีคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งครับมาที่น้องเพลงนะครับน้องเพลงอ่านประโยคนี้เต็มๆให้ฟังหน่อยครับฉันซื้อบัตรคอนเสิร์ตไม่ทันปีนี้นกมาหลายรอบแล้วนี่นกคืออะไรครับน้องเพลงนกเปรียบเทียบก็แบบว่าแป๊บๆก็หนีหายไปแล้วอะค่ะหมดแล้วแบบนี้ค่ะแป๊บๆก็หนีหายคือบัตรหมดไปแล้วซื้อไม่ทันเราพลาดการซื้อบัตรครั้งนี้นั่นเองนะครับใช่น้องเพลงตอบมาว่านกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ถือว่าใกล้เคียงครับน้องเพลงจริงๆคำว่านกในความหมายโดยในหมายถึงพลาดวืดหรือชวดนั่นเองครับทั้งครัวตอมน้องปวีและน้องเพลงนะครับตอบกันถูกต้องแบบนี้ครับเชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับขยับขึ้นมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าแบบนี้รับทุนการศึกษาไปก่อนครับ 3,000 บาทนี่นะครับอ้าวข้อต่อไปครับถามหน่อยครับว่าใครชอบรับประทานขนมกันบ้างครับโอ้โหทั้ง3คนเลยนะครับชอบขนมอะไรกันบ้างครับผมฮันนี่โทสต์บิงซูกล้วยบวชชีบัวลอยช็อกโกแลตเค้กเดี๋ยวครับพอแล้วพอเยอะมากเยอะจนน้องๆไม่รู้จะตอบอะไรแล้วนะครับครัวตอมครับน้องๆล่ะครับชอบขนมอะไรบ้างครับหนูชอบไอติมครับชอบขนมไทยค่ะโอ้โหนี่จะบอกว่าสิ่งที่ตอบกันมานะครับเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะถามกันในวันนี้ด้วยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปชมกันเลยครับและที่ครูทอมพูดถึงก็เกี่ยวข้องกับไอศกรีมนั่นเองครับคำทับศัพท์ของแต่ละรสชาติจะสะกดแบบไหนเริ่มที่รสชาติแรกบลูเบอรี่สะกดแบบนี้คำว่ารี่ไม่มีไม้เอกนะครับรสต่อมาช็อกโกแลต
ช็อกสะกดด้วยไม้ไตคูรสมิ้นสะกดด้วยมอม้าสระอินอหนูตอเต่ากรันแต่ไม่มีไม้โทนะครับสุดท้ายวานิลารสชาติยอดฮิตต้องสะกดด้วยลอลิง2ตัวแบบนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก็ได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคำทับศัพท์ที่เป็นรสชาติต่างๆของไอศกรีมกันแล้วนะครับมาครับและนี่คือเกมท้าข้อที่2เราขอท้าให้คุณสะกดคำนี้เป็นภาษาไทยให้ถูกต้องครับคำนี้นะครับรู้เลยโอ้เดี๋ยวก่อนครับใจเย็นๆครับนี่เมื่อสักครู่นี้ดู VTR เนี่ยเห็นรสชาติหลายรสมากเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าทีมงานจะถามคำถามเกี่ยวกับรสชาติมาคำนี้ซะอย่างนั้นนะครับไม่ต้องยกมือครับน้องปวีไม่ต้องยกมือครับการจะตอบในข้อนี้นะครับตอบได้โดยการเขียนบนกระดานที่อยู่ใต้โต๊ะเลยครับผมนี่ถึงขั้นปรบมือมั่นใจได้แน่นอนน้องปวีมั่นใจเลยใช่ไหมนี่ได้เลยครับตัวครูเองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอาแล้วคุณครูคุณครูตอบโหข้อนี้น้องปวีนี่ถึงกับยิ้มร่าออกมาเลยครับคำว่าไอศกรีมจะเขียนเป็นภาษาไทยยังไงให้ถูกคุณผู้ชมลองเขียนไปพร้อมๆกันนะครับและตอนนี้นะครับเขียนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยไหมครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วขอดูคำตอบของแต่ละคนหน่อยครับตอนนี้นะครับมี2คนตอบเหมือนกันนะครับก็คือน้องเพลงกับคุณครูอะตอมนะครับถามน้องเพลงก่อนครับว่ามั่นใจไหมครับที่เขียนแบบนี้มั่นใจค่ะเคยเขียนคำนี้ที่โรงเรียนอ๋อครูอะตอมครับน้องบอกมาแบบนี้เรามั่นใจมากขึ้นไหมครับมั่นใจค่ะจากที่ไม่มั่นใจเพราะว่าน้องบอกว่าเพิ่งเคยเขียนไปที่โรงเรียนครับก็เลยชื่นใจนะคะเราเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครับน้องปวีล่ะครับมั่นใจอยู่ไหมครับตอนนี้เราสะกดไม่เหมือนเพื่อนนะเราสะกดไม่เหมือนเพื่อนเลยนะเพราะว่าหนูเคยเห็นเขาเขียนอยู่ครับหนูก็เลยจำได้จำผิดหรือเปล่ามั่นใจว่าไม่ผิดแน่นอนและผู้ที่ตอบถูกนะครับได้แก่ครัวตอมกับน้องเพลงนี่ตอบถูก2คนนะครับอย่างคำนี้นะครับภาษาอังกฤษคือไอศกรีมเนี่ยนะครับตามราชบัณฑิตยสถานเองนะครับเขาบัญญัติมาตั้งนานนมแล้วครับว่าให้เราสะกดโดยการใช้กอไก่นะครับเป็นไอศกรีมแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราเขียนคำว่าไอซ์ณปัจจุบันนี้นะครับ ICE เนี่ยเวลาเราเขียนก็ต้องเป็นสระไออ่างซอโซกรันเป็นแบบนี้แต่อย่างคำนี้ครับเห็นไหมครับไอซ์แบบเดียวกันเลยแต่เวลาเขียนสระไออ่างซอสาลาเพราะว่าเป็นการสะกดแบบโบราณนะครับคือในยุคแรกที่ไอศกรีมเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสมัยนั้นเขาให้สะกดกันแบบนี้แล้วเราก็ยึดแบบเดิมเรื่อยมาใช่นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะข้อนี้นะครับตอบถูก2คนนะครับคือครัวตอมกับน้องเพลงนะครับเชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับนี่ข้อนี้นะครับตอบถูก2คนขยับขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะครับรับทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก 2,000 บาทรวมเป็นทั้งสิ้น 5,000 บาทและก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้นะครับเราจะให้ดูภาพแล้วต้องตอบว่าภาพที่เห็นคือคำกริยาคำว่าอะไรครับโอ้ไม่ยากเลยบอกเลยว่าสบายมากๆในข้อนี้นะครับเอาไว้ว่าก่อนที่จะไปเจอคำถามลองไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยเราเอาคำไหนมาให้ดูกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชม VTR กันเลยครับนี่ดูครับอันนี้เขาทำอะไรครับเนี่ยเขาเอามือทั้ง5นิ้วขยุ่มลงไปแบบนี้เราเรียกว่าทำอะไรครับกำหยิบกำกำกำจริงด้วยนะครับนี่คือคำว่ากำนะครับแหมเยี่ยมมากสบายสบายเห็นไหมฮะเนี่ยตัวอย่างของเรายังง่ายขนาดนี้เลยนะครับอ่ะลองมาดูภาพต่อไปกันครับนี่เขาทำอะไรครับโกยโกยกอบโกยโอ้ยโอ้โหชัดเจนนะครับคือเอามือที่มีนะครับมาเลยนี่คือโกยเลยนะครับเต็มที่นะครับเห็นไหมครับคำว่ากำคำว่าโกยนะครับสบายมากๆและนี่คือเกมท้าข้อที่3เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าภาพที่จะเห็นต่อไปนี้คือคำว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมวิทยากันเลยครับดูครับดูการใช้มือครับเขาเอา2มือมาทำแบบนี้ครับดูเอามือมาปั๊บม
าเจอกันแบบนี้แล้วก็เอาขึ้นมานี่อะไรอ่ะเหมือนตอนไปชายหาดแล้วเคยทำกับทรายครับเอออันนั้นครัวทำกำลังทำอะไรกับทรายครับก่อ เออนี่แหละครับนี่แหละครับคำถามของเราถ้ารู้แล้วเขียนคำตอบลงไปบนกระดานได้เลยครับหยิบกระดานขึ้นมาได้เลยครับแต่เหมือนกับว่าตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่มั่นใจยังไม่มีคำอะไรอยู่ในหัวเรามีตัวเลือกให้ครับคำไหนกันนะกุมหรือกอบกุมหรือกอบเขียนคำตอบลงไปได้เลยครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินทั้งสองคำมาแล้วภาพที่เห็นจะเป็นคำว่ากุมหรือกอบลองคิดกันดูนะครับตอนนี้นะครับตอบกันมาแล้วเรียบร้อยทั้ง3คนเลยนะครับขอดูคำตอบกันหน่อยดีกว่าครับยกขึ้นมาเลยโอ้โหตอบเหมือนกันเลยกอบเหมือนกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายนะครับถามน้องเพลงก่อนครับว่าทำไมน้องเพลงถึงตอบว่ากอบครับก็มันน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าก่อค่ะหนูเห็นแบบว่าก่อกองทรายก่อกองทรายอีกคนนึงก็แบบว่ากอบกองทรายแบบนี้ค่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นคำว่ากอบลักษณะดูใกล้เคียงกันก็เลยตอบกอบไม่น่าจะกลุ่มละน้องปวีล่ะครับทำไมตอบกอบครับเพราะว่าผมคิดว่ากลุ่มมันไม่ใช่ครับเพราะว่าผมเคยกลุ่มมือแม่ครับโอ้เวลากลุ่มมือแม่นี่เราทำยังไงครับแบบนี้ครับคือเรารู้ว่ากลุ่มเนี่ยเป็นแบบนี้แน่ๆก็เลยตอบกอบเลยเพราะเรารู้ว่ากลุ่มเป็นยังไง น่าสนใจน่าสนใจคุณครัวตอมครับมั่นใจมากแน่นอนทำไมตอบกอบครับมั่นใจค่ะเพราะว่ามันน่าจะมาด้วยกันเพราะว่าตะเกียบวิทยาแรกมีคำว่าโกยใช่ไหมคะครับกอบมันก็ต้องคู่กับโกยเออมันก็น่าจะเป็นการโกยเสร็จก็กอบทรายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหน่าสนใจนะครับเอาละครับคำตอบจะออกมาเป็นอะไรไปชมวิทยาเฉลยกันเลยครับกอบหรือกุมครับกอบหรือกุมครับเอามือมาแบบนี้นะครับมาประกบกันปั๊บขึ้นไปเป็นคำว่าก็คำว่ากอบโอ้ยเยี่ยมมากเลยนะครับกอบก็คือการใช้มือ2มือเนี่ยนะครับเอามาค่อยๆมาแบบนี้แล้วต้องประกบกันแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาของอะไรสักอย่างเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นี่คือกอบนะครับข้อนี้นะครับตอบถูกต้องกันทั้ง3คนนะครับเชิญขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าได้เลยครับขยับขึ้นมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าแบบนี้รับทุนการศึกษาเพิ่มไปอีก 3,000 บาทครับวันนี้นะครับทีมนี้ก็ได้รับทุนการศึกษาไปทั้งสิ้น 8,000 บาทโอ้วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณครัวตอมน้องปวีและน้องเพลงมากๆครับขอบคุณครับและวันนี้นะครับเวลาของรายการเกมท้าภาษาไทยหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างเอ่ยค่ะสำหรับตอมก็คิดว่าจริงๆพอได้มาในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเรามีคำใหม่ๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้เยอะมากทั้งที่วัยรุ่นเขียนการเราเจอกันในโลกของโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างยืนหนึ่งมงลงหรือว่าแบบคำว่านกจากที่เราเคยเข้าใจว่ามันเคยมีความหมายแค่เป็นนกอ๋อมันคือการแบบว่าอดนะไม่ได้นะอย่างเงี้ยก็คิดว่าภาษาไม่เคยหยุดนิ่งค่ะก็อยากจะแบบต้องมันเป็นการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเลยใช่ครับนี่คือธรรมชาติของทุกภาษาบนโลกเลยครับทุกภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ต้องตามกันให้ทันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่ครับต้องอัปเดตตลอดเวลาเลย